สวัสดีค่ะทุ่งแชร์วันฮาวสวัสดีผู้ปกครองและสวัสดีนักเรียนชั้นป .3 ทุกคนเลยนะคะวันนี้ค่ะมาเจอกับหนังสือมีหน้าอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาต่อคำในกันในคำศัพท์ของครั้งที่แล้วนะคะแล้วก็ให้นักเรียนได้ฝึกอ่านประโยคกันด้วยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะหนังสือนะคะจะออกเสียงสไลด์นี้กันก่อนนะคะสไลด์นี้ออกเสียงว่ายังไงคะออกเสียงว่า快乐学汉语快乐学汉语สนุกสนานเรียนภาษาจีนนะคะทีนี้นะคะในครั้งที่แล้วนะคะนักเรียนจําได้ไหมคะว่าเราเรียนกันไปในเรื่องของอะไรบ้างคะโอ้โหมีคนจําได้ด้วยนะคะเก่งมากค่ะก่อนที่จะไปนะคะทบทวนนะคะชื่อบทของเราออกเสียงว่ายังไงคะนักเรียนจําได้ไหมคะ你叫什么名字你叫什么名字แปลว่าเธอชื่ออะไรนั่นเองค่ะในครั้งที่แล้วนะคะที่เราได้เรียนกันไปก็จะมีคำศัพท์ใช่ไหมคะมีคำศัพท์คำว่าอะไรบ้างคะคำศัพท์คำว่าหนีแปลว่าอะไรคะนักเรียนหนีแปลว่าเธอหรือว่าคุณใช่ไหมคะในหน้าที่14นะคะในหนังสือเรียนที่เราได้เรียนกันไปในครั้งที่แล้วนะคะมีคำศัพท์อีกคำนึงค่ะคำว่าเจียวค่ะนักเรียนเจียวแปลว่าอะไรคะเจียวแปลว่าชื่อหรือว่าเรียกว่านั่นเองนะคะต่อไปค่ะคำที่สามค่ะเฉินเม่อเฉินเม่อเฉินเม่อเนี่ยแปลว่าอะไรนะคะส่วนข้อที่สี่ค่ะมิงจืดมิงจืดแปลว่าชื่อนั่นเองค่ะและนักเรียนได้เรียนได้รู้ประโยคไปตั้ง3ประโยคเลยนะคะและได้ฝึกฝนการผสมเสียงกันด้วยนะคะในครั้งที่แล้วนะคะทีนี้ค่ะในวันนี้นะคะจุดประสงค์หลักๆเลยที่เราจะต้องเรียนกันในวันนี้ก็จะมีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังนะคะมีทั้งหมด3ข้อค่ะนักเรียนข้อที่1นะคะให้นักเรียนปฏิบัติตามคําสั่งง่ายๆเลยนะคะที่เราซื้อได้ออกคําสั่งไปนะคะข้อที่2ค่ะการฝึกประสมเสียงนะคะออกอ่านออกเสียงคํากลุ่มคํารู้ประโยคนะคะและฝึกออกเสียงง่ายๆนะคะตามหลักการออกเสียงพินอินนะคะแล้วก็อีกข้อหนึ่งค่ะนักเรียนตอบคำถามจากการฟังหรือการอ่านประโยคบทสนทนาหรือบทสนทนาสั้นๆนะคะที่มีภาพประกอบนั่นเองค่ะทีนี้นะคะนักเรียนมาดูกันเลยค่ะว่าวันนี้เราจะมารู้กันในเรื่องของประโยคคําว่าอะไรบ้างนะคะวันนี้หนังสือไทยใช้ทั้งสองเล่มเลยนะคะนักเรียนค่ะใช้ทั้งสองเล่มเลยนะคะนักเรียนคะทีนี้ค่ะถ้าใครไม่หยิบหนังสือมาก็หยิบมาได้เลยนะคะใช้หนังสือทั้งสองเล่มนะคะให้นักเรียนเปิดดูหนังสือบทเรียนก่อนนะคะในหน้าที่18ค่ะหน้าที่18นะคะนักเรียนเปิดเจอแล้วนะคะจะเป็นการฝึกอ่านประโยคค่ะข้อที่หนึ่งนะคะในหน้านี้นะคะจะมีรูปคนอยู่นะคะแล้วก็จะมีประโยคที่บอกว่าฉันชื่ออะไรนั่นเองค่ะเดี๋ยวนักเรียนมาดูกันเลยนะคะข้อที่หนึ่งค่ะบอกว่าหัวเจ้าติงติงหัวเจ้าติงติงแปลว่าฉันชื่อติงติงนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเด็กผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าหัวเจ้าฟังฟังหัวเจ้าฟังฟังนักเรียนออกเสียงตามหลักสื่อได้เลยนะคะหัวเจ้าฟังฟังแปลว่าฉันชื่อฟังฟังนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะพูดว่าหัวเจ้าเหมยเหมยหัวเจ้าเหมยเหมยหัวเจ้าเหมยเหมยแปลว่าฉันชื่อเหมยเหมยนั่นเองนะคะต่อไปค่ะหัวเจ้าหมิงหมิงหัวเจ้าหมิงหมิงฉันชื่อหมิงหมิงนั่นเองนะคะต่อไปนะคะหัวเจ้าลี่หลี่หัวเจ้าลี่หลี่ฉันชื่อลี่หลี่นั่นเองนะคะทีนี้ค่ะนักเรียนออกเสียงตามหลักสูตรนิดนึงนะคะหัวเจ้าติงติงเขินห่าวต่อไปค่ะหัวเจ้าฟังฟังเยี่ยมมากค่ะต่อไปนะคะหัวเจ้าเมยเมยต่อไปค่ะหัวเจ้าหมิงหมิงฟอยฉางหาวต่อไปค่ะหัวเจ้าลี่หลี่เขินปังเยี่ยมมากค่ะนักเรียนได้ฝึกอ่านกันแล้วนะคะต่อไปนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือแบบเรียนค่ะไปหน้าที่19นะคะหน้าถัดมาเลยค่ะอันนี้จะเป็นการทบทวนนะคะหน้านี้นักเรียนไม่ต้องถ่ายให้เราซื้อนะคะให้นักเรียนได้เป็นการทบทวนการเติมวรรณยุกต์ค่ะนักเรียนเติมวรรณยุกต์ลงบนพินอินให้ถูกต้องนะคะนักเรียนค่ะมี12ข้อดูเหมือนจะเยอะนะคะแต่ง่ายมากเลยค่ะนักเรียนนักเรียนมาดูกันเลยนะคะให้นักเรียนฟังจากเสียงที่เราซื้อออกเสียงไปนะคะและให้นักเรียน
เติมวรรณยุกต์เสียงที่หนึ่งเสียงที่สองเสียงที่สามและเสียงที่สี่นะคะเสียงที่หนึ่งคือเสียงสามัญนะนักเรียนจําได้ไหมคะเสียงที่สองคือเสียงจัตวาเสียงที่สามคือเสียงเอกและเสียงที่สี่คือเสียงโทนั่นเองค่ะตามนี้เลยนะคะในหนังสือก็มีนะหน้าที่19ค่ะมาดูข้อที่หนึ่งกันเลยนะคะนักเรียนพร้อมไหมคะนักเรียนฟังหลับสื่อและเติมพินินได้เลยนะคะบ่าเติมวรรณยุกต์ได้เลยนะหลังสื่อก็มีให้แล้วเหมือนกันค่ะนักเรียนลองฟังดูนะคะว่าที่นักเรียนเติมไปกับที่เราซื้อให้ไปจะถูกไหมนะคะข้อที่หนึ่งออกเสียงว่าหนีหนีเติมตัวนี้ค่ะเสียงที่สามค่ะต่อไปค่ะข้อที่สองห่าห่าเติมเสียงที่เท่าไหร่คะเสียงที่สองเสียงที่สามเหมือนกันนะคะเมื่อกี้หนีก็เสียงที่สามนะคะต่อไปค่ะข้อที่สามนะคะออกเสียงว่าจ่ายจ่ายเติมเสียงที่สี่ใช่แล้วค่ะต่อไปค่ะข้อที่สี่ออกเสียงว่าเจียนเจียนเสียงที่สี่เหมือนกันค่ะคํานี้ถ้าสองตัวนี้รวมกันก็จะเป็นจ่ายเจียนจ่ายเจียนจ่ายเจียนแปลว่าลาก่อนหรือว่าแล้วพบกันใหม่ใช่แล้วค่ะต่อไปข้อที่ห้ากันเลยนะคะข้อที่ห้าออกเสียงว่าตุ่ยตุ่ยเสียงที่สี่ค่ะนักเรียนต่อไปค่ะคำนี้นะคะไม่เติมเสียงนะคะข้อที่หกนะคะไม่เติมอะไรนะเพราะเป็นคํานี้ค่ะตุ้ยผู้ฉี่ตุ้ยผู้ฉี่ข้อที่เจ็ดอ่านว่าฉี่ออกเสียงว่าฉี่นะเติมเสียงที่สามเข้าไปนะคะนักเรียนเติมได้เลยนะคะส่วนข้อที่หกเว้นไว้นะคะไม่เติมนะคะตุ้ยผู้ฉี่แปลว่าอะไรคะนักเรียนขอโทษนั่นเองค่ะต่อไปค่ะข้อที่แปดข้อที่แปดข้อที่เก้าและข้อที่สิบจะเป็นคําเดียวกันนะคะข้อที่แปดออกเสียงว่าเหมยเหมยเป็นเสียงที่สองค่ะและคำข้อที่เก้าออกเสียงว่ากวนกวนนักเรียนเติมได้เลยนะคะเราซื้อก็เติมมาให้แล้วเหมือนกันค่ะต่อไปค่ะข้อที่สิบออกเสียงว่าสี่สี่เหมยกวนสี่เหมยกวนสี่เนี่ยไม่ต้องเติมอะไรแล้วนะคะนักเรียนขาเราซื้อโทษนะคะเราซื้อกดเลื่อนไปแล้วนะคะซื้อปุ้ยปุ้ยฉีดูทีนึงนะคะสักครู่นะคะนักเรียนขากลับมาแล้วค่ะตุ้ยปุชิเมื่อกี้ตุ้ยปุชิแล้วก็แปดเก้าสิบเป็นเหมยกวนสิเหมยกวนสิแปลว่าไม่เป็นไรนะคะเรียนเติมได้เลยนะคะส่วนข้อที่สิบจะไม่เติมอะไรนะคะต่อไปค่ะอีกสองข้อนะคะข้อสิบที่สิบเอ็ดและข้อที่สิบสองค่ะข้อนี้ออกเสียงว่าเสียเสียเติมเสียงที่สี่นะคะต่อไปค่ะข้อที่สิบสองออกเสียงว่าเจียวเจียวเจียวก็ออกเสียงที่เสียงที่สี่เหมือนกันนะคะเรียนเติมได้เลยนะหน้านี้นักเรียนไม่ต้องถ่ายไม่ต้องถ่ายรูปมาให้เราซื้อนะคะต่อไปค่ะนักเรียนเปิดหนังสือแบบเรียนไปหน้าที่ยี่สิบค่ะหน้าที่ยี่สิบนะคะจะเป็นการทบทวนค่ะทบทวนครั้งที่หนึ่งนั่นเองค่ะจะเป็นคําศัพท์นะคะที่เกี่ยวกับชื่อค่ะจากเมื่อกี้เลยค่ะนะคะที่เราได้ฝึกออกเสียงประโยคไปนะคะมาดูกันเลยค่ะเขาให้เป็นรูปคนและเขาเอาพัดมาปิดหน้าใช่ไหมคะนักเรียนแล้วมาทายกันนะคะว่าเขาเนี่ยชื่ออะไรนะคะเราพัดออกแล้วก็จะเป็นคนนี้นะคะก็บอกว่าเจ้าติงติงนักเรียนเติมได้เลยนะคะเราซื้อสายสีน้ำเงินให้แล้วนะคะตัวอักษรที่นักเรียนต้องเติมไปนะคะว่าเจ้าติงติงว่าเจ้าติงติงนะคะต่อไปค่ะอันนี้ค่ะก็จะเป็นว่าเจ้าไม่เหมยว่าเจ้าไม่เหมยเขาจะมีชื่อใต้รูปอยู่แล้วนะคะนักเรียนเติมไปได้เลยนะเติมไม่ถูกด้วยนะคะต่อไปค่ะหัวเจ้าตรงตรงหัวเจ้าตรงตรงนะคะเติมได้แล้วใช่ไหมคะไม่ยากเลยค่ะนักเรียนทีนี้ค่ะนักเรียนคะมาดูในแบบฝึกหัดกันดีกว่านะคะแบบฝึกหัดนะคะจะมาดูในหน้าที่สิบสองค่ะจากครั้งที่แล้วนะคะเราได้ฝึกเขียนพินอินนะคะแล้วก็ได้ฝึกฟังพินอินด้วยนะคะที่เราซื้อพูดไปแล้วก็ให้นักเรียนได้เลือกพินอินที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ให้นักเรียนได้ฝึกเรียนพินอินกันด้วยนะคะส่วนวันนี้ค่ะนักเรียนให้นักเรียนได้เขียนประโยคค่ะในแบบฝึกหัดที่สี่หน้าที่สิบสองค่ะอันนี้ไม่ยากเลยนะคะนักเรียนสามารถดูได้จากนะคะนักเรียนสามารถดูได้จากในหนังสือเรียนค่ะเดี๋ยวเราจะเปิดหน้าให้นะคะจะอยู่ในหนังสือเรียนหน้าที่สิบหกค่ะอยู่ในหนังสือเรียนหน้าที่สิบหกนะคะในแบบฝึกหัดที่สี่นี้นะคะนักเรียนก็แค่เอาประโยคด้านล่างที่เขามีมาให้สามข้อนะคะนักเรียนเปิดดูนะคะ
เอาประโยคที่อยู่ด้านล่างที่มี3 ข้อนะคะเอามาเติมในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะข้อที่หนึ่งนะคะออกเสียงว่าทาเจ้าเหมยเหมยทาเจ้าเหมยเหมยแปลว่าฉันชื่อเหมยเหมยนะคะนักเรียนควรจะเติมไปในช่องไหนนะคะต่อไปข้อที่สองนะทาเจ้าเหมยเหมยแปลว่าเขาชื่อนะคะตัวผู้ชี้เขาชื่อเขาชื่อเหมยเหมยนั่นเองนะต่อไปข้อที่สองหัวเจ้าติงติงหัวเจ้าติงติงฉันชื่อติงติงนะข้อที่สามค่ะ你叫什么名字你叫什么名字อันนี้เป็นการเป็นคําถามนะคะถามว่าเธอเนี่ยชื่ออะไรนะคะนักเรียนก็แค่เอาประโยคนะคะไปเติมให้ในช่องว่างให้ถูกต้องแค่นี้เองค่ะต่อไปค่ะในแบบฝึกหัดที่5ค่ะในหน้าถัดไปนะคะหน้าที่13นะเขาให้นักเรียนแปลประโยคต่อไปนี้เป็นภาษาไทยค่ะมีทั้งหมด6ข้อนะคะ6ข้อนี้เดี๋ยวเราครูจะออกเสียงให้ฟังนะคะถ้านักเรียนแปลได้ก็แปลลงไปได้เลยนะคะข้อที่1ค่ะนิฮาวนิฮาวนิฮาวแปลว่าอะไรคะก็เขียนคําภาษาไทยลงไปได้เลยค่ะต่อไปค่ะข้อที่2ค่ะออกเสียงว่าจ่ายเจียนจ่ายเจียนจ่ายเจียนแปลว่าลาก่อนหรือว่าแล้วพบกันใหม่นั่นเองค่ะนักเรียนเติมไปได้เลยนะครับต่อไปค่ะข้อที่3ค่ะเสีย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 แปลว่าอะไรคะขอบคุณใช่แล้วค่ะต่อไปค่ะข้อที่4ค่ะเมยกวนสีเมยกวนสีเมยกวนสีเนี่ยแปลว่าไม่เป็นไรนะคะต่อไปค่ะข้อที่5นะคะในหน้าที่13นะเหลืออีก2 ข้อแล้วค่ะข้อที่5ออกเสียงว่าหนีเจ้าชื่อว่ามิงจื้อหนีเจ้าชื่อว่ามิงจื้อแปลว่าเธอชื่ออะไรนะคะส่วนข้อที่6ค่ะหวาเจ้าติงติงหวาเจ้าติงติงค่ะนักเรียนแปลว่าฉันชื่อติงติงนั่นเองนะคะงาน2 งานนี้นะคะหน้าที่12หน้าที่13เนี่ยนักเรียนต้องถ่ายให้เราซื้อนะคะจะเป็นแบบฝึกหัดที่4และแบบฝึกหัดที่5นั่นเองค่ะวันนี้การบ้านของเราซื้อเนี่ยมี2 งานนะคะ2 หน้านะคะไม่ยากเลยนะคะเหมือนที่เราซื้อได้อธิบายไปเมื่อกี้เลยนะถ้าเรียนฟังไม่ทันนักเรียนก็สามารถเลื่อนคลิปไปฟังอีกครั้งหนึ่งได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะถ้าใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับงานที่เราซื้อสั่งไปนะคะแล้วก็หากใครไม่เข้าใจตรงไหนนักเรียนก็สามารถหาเราซื้อได้นะคะในรายส่วนตัวนะสำหรับวันนี้นะเราได้เรียนรู้ประโยคนะคะได้เรียนรู้ประโยคแล้วก็ได้ฝึกฟังพินอินไปด้วยนะคะเก่งมากเลยค่ะวันนี้ค่ะเฟ่ยช้างหานะคะเยี่ยมมากค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะภาษาจีนของเราซื้อเนี่ยก็มีเพียงแค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะสำหรับวันนี้ใจเจียนค่ะ